วันนี้ก้อยเลือดลาบเลือดโซกเล็กแต่มื้อนี้สิน้ำเสนอเป็นลาบเลือดเดี๋ยวจะลาบเลือดแบบอีสานเนื้อวัวดิบๆหวานๆสวยๆมากจ้ะมาเข้ามาดูเลยใส่ตับวัวนะจ๊ะสับตับวัวสดๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องจ้ะปรุงเครื่องด้วยข้าวคั่วเกลือแล้วก็พริกป่นนะคะที่ร้านเราจะเน้นค่อนข้างที่จะใช้รสจัดหน่อยนึงนะคะวันนี้เราจะทำก้อยขมชูรสนิดนึงนะคะแล้วก็ละลาบก้อยเฉยแซ่บต้องใส่เกลือนะคะต้องดองนะคะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้ค่ะเลือดวัวสดๆเด็ดน้อยตำปากว่างเลยนะจ๊ะเลือดวัวสดๆอย่างนี้เลยนะคะปรุงเครื่องแล้วก็เทเลือดลงไปอย่างนี้ค่ะนี่วันนี้คนทานนี้ใส่เลือดหลายเนี่ยเพราะว่ามากินขมมากินแบบว่าช่ำๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะไส้ผีสามจุ๊บมีรสชาติข้นแบบนี้ข้นนี่อุ้ยคุณอะลาบเหลือเขาแหมอุ้ยไปแต่แซ่ไปแต่นัวที่ยังนี่คุณอะใส่เลือดอย่างนี้นะคะแล้วก็ความหอมความแซ่บขาดไม่ได้ค่ะหอมค่ะโรยลงไปจ้ะความแซ่บของก้อยเนื้อโซกเล็กลาบเลือดที่แบบนี้ล่ะมันเข้ากันจ้าแล้วก็ตักเสิร์ฟนะจ้าเดี๋ยวตักเสิร์ฟตรงนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเอาออกก่อนตักเสิร์ฟตรงนี้ละกันจ้าปลาสละแหน่อย่างนี้นะคะไปค่ะแซ่บนี้เลยลาบเลือดเดี๋ยวไปเสิร์ฟยิโตกินคุยกับคนเมียวเนาะเดี๋ยวจะไปตำกุ้งต่อละวันนี้มาเลยจ้าลาบเลือดคุณนะมาจ้าเดี๋ยวลาบเลือดไปเสิร์ฟลาบเลือดจ้าแซ่บๆเดี๋ยวจะเอาคนเมียวมาเสิร์ฟด้วยวันนี้อ่ะลาบเลือดไปก่อนพอเขาเมียวมาลงให้หน่อยนะจ้าจานน้ำนะจ้านี่นะคะเราจะยำราวหอยโข่งให้กินจ้าหอยโข่งนี่เอามาจากทุ่งนาใหม่ๆเลยนะคะนี่หอยโข่งผ่านการต้มมาแล้วนะจ๊ะหอยโข่งแบบว่าอู้ลูกโตๆอันนี้จะเป็นหอยโข่งแท้นะคะจะไม่ใช่หอยเชอรี่นะจ๊ะเพราะว่าหอยโข่งมันจะไม่มีตาแล้วมันจะมีความหวานเนี่ยค่ะมาต้มด้วยเครื่องสมุนไพรตะไคร้ใบมะกรูดพริกเรียบร้อยแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาตำมะกุ้งให้กินได้บาดนี่มาจ้ายุบปักเก็ตง่ายๆหลายๆแบบนี้เลยการได้ข้าวตาได้ปลาสิเตรียมเนี่ยพริกมันหลายแหมมันต้องมีขยาวมาแค่นี้เนี่ยโอ้ฟาหัวหรอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่เลยค่ะน้ำตาลนะคะนี่จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะวันนี้เราจะทำค่อนข้างที่จะรสจัดนะคะมะนาวเราจะใช้ประมาณเกือบ4ลูกตำซีไก่ทำเราดูนะลองทำตาThank you.
ือแย่งที่เด็กมอแย่งในที่นี่ของนี้ที่นี่ถ้าขบวนที่นี่ขนมมีเส้นสดจานเลยความแซ่บความนัวจะอยู่ตรงนี้จ้าปลาร่าตำบักหุ่งแซ่บๆย่ำหนึ่งเราแซ่บๆขาดๆปลาแดกแซ่บๆอยู่ปลาใดเลยดูปลาแดกของเราจ้าจะมีความแบบว่าเค็มข้นแห้งอุ่นน้ำดำๆอย่างนี้นะคะดูมวลสารนะคะเค็มข้นมากใส่เลยจ้าสองทัพพีนี่หนึ่งทัพพีได้ค่ะสองทัพพีค่ะโอเคร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาใส่หอยโข่งจ้าที่รักษาหอยโข่งนะคะหอยโข่งตรงนี้นะคะให้โอป้าเยอะๆเลยใส่ลงไปอย่าไม่เอกนี่นะคะป๊าดความแสบความนัวร่วมกันนี่แหละดูไก่โยกบเพราะว่าอยากกินตำบักหุ่งอยากกินย่ำเล่าหอยโข่งอยากกินไก่ย่างส้มตำลาบก้อยสร้อยจูนี่เหมือนตัวอย่างเรียบร้อยจ้ายำเล่าหอยโข่งแสบๆเนื้อนัวไปเรื่อยไปกินนะลาบแล้วๆย่ำเล่าแล้วๆต่อไปเขาเคล็ดไก่ย่างหรือหมากไปยำราวหอยโข่งพร้อมเสิร์ฟคู่กับส้มตำลาบก้อยแล้วนะจ๊ะมาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาทำไก่ย่างกันถึงนะจ๊ะหอยโข่งมาเนี่ยหุ่นหอยโข่งเพิ่นป๊าดวันไหนบักหลายหุ่นเนื้อสนั่นนวดป๊าดที่แสบพาแซมแน่แท้มาเรามาจะจิ้มหอยโข่งให้ดูนะจ๊ะจิ้มหอยจิ้มหอยเนี่ยหอยมันลองอ้าๆเนี่ยแบบนี้นะหอยน่ะหอยอยู่นี่เป็นหอยสาวหอยเขี้ยวนิดนึงหอยขึ้นไม้หอยสะดิ้งอ่ะน่ะเอาใหม่ดูนะครับผมอู้แซ่บเอาดิสก่อนหน่อยจ้ะไอซ์โอ้ยแล้วหอยเนี่ยป๊าดหอยอยู่นี่สะดิ้งแห้งอุ้ยว้าวบ่ได้สมมติลูกค้าผิดแล้วมีแต่หอยสาวหอยสาวหอยหอยสาวเด่นดึงดึงอ่ะมันไม่ได้รวมบัวบัวแดกกินเลยแต่ว่า